2การที่พระคริสต์ทรงถ่อมพระองค์ลงและทรงถูกยกขึ้นเหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมโดยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันอย่าทำให้สิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กังเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าส่องแสงดุจดวงสว่างต่างๆในโลกเหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาชั้นใดท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉะนั้นมิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้าในท่ามกลางพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาสท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆและไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าต้องถูกเทลงเพื่อให้ครบเครื่องบูชาแห่งความเชื่อของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็ยังจะยินดีและชื่นชมร่วมกับท่านด้วยซึ่งท่านก็ควรจะยินดีและชื่นชมด้วยกันกับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกันทิโมธีและเอปาโฟดิตัสข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อได้รับข่าวของท่านข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทิโมธีเป็นคนเอาใจใส่ในทุกสุขของท่านอย่างแท้จริงเพราะว่าคนอื่นๆย่อมแสวงหาประโยชน์ของตนไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์แต่ท่านก็รู้ถึงคุณค่าของทิโมธีดีแล้วว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเสมือนบุตรรับใช้บิดาเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังใจว่าจะให้เขามาโดยเร็วเมื่อพอจะเห็นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วยข้าพเจ้าคิดแล้วว่าจะต้องให้เอปาโฟดิตัสน้องของข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพวกท่านให้ปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสนมาหาท่านเพราะว่าเขาคิดถึงท่านและเป็นทุกข์เพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงๆป่วยจนเกือบจะตายแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขาและไม่ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียวแต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้า
มีความทุกข์ซ้อนทุกข์เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรีบให้เขาไปเพื่อท่านจะมีความยินดีที่เห็นเขาอีกและความร้อนใจของข้าพเจ้าก็จะได้เบาบางลงไปบ้างเหตุฉะนั้นท่านจงต้อนรับเขาไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีอย่างยิ่งและจงนับถือคนอย่างนี้เพราะเขาเกือบจะสิ้นชีวิตเสียเนื่องจากการปฏิบัติงานของพระคริสต์เขาได้เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อการปฏิบัติของท่านต่อข้าพเจ้าจะได้เต็มบริบูรณ์